สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าของสถานีดาวเทียมสีราชานะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยรวมถึงเราจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับ ซึ่งทาง EEC มีการจับมือกับภาคเอกชนจากประเทศฮังการีนะครับเดินหน้าลงทุน4อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เป็นรายงานข่าวจากเพจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสตานครับโดยเมื่อวันที่17กันยายน2564ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าสถานีดาวเทียม และศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศในพื้นที่เคส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือว่า EECD นะครับเพื่อติดตามการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงนักสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีโดยมีดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดรประกรณ์อาภาพันธุ์ผู้อำนวยการกิสตาและดรดำงรงฤทธิ์เนียมหมวดรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ TOS 2อสสอและการพัฒนาดาวเทียมระดับ Industrial Grade โดยวิศวกรไทยนะครับ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอาาวากาศจากเครือข่ายดาวเทียมวงโครจรตามรวมถึงการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้รับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์สร้างประกอบและทดสอบดาวเทียมโดยเฉพาะซึ่งดาวเทียมดังกล่าวนะครับจะเป็นดาวเทียมขนาดเล็กมีขนาดน้ำหนัก10 500กิโลกร,รมัมซึ่งจะสร้างในประเทศไทย ตลอดจนการให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศหรือว่า s p a c e Economy รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการอบรมเพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างดาวเทียมต่อไปในอนาคต รวมถึงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตรกรรมการบินและอวกาศหรือว่ากาแล็กซีนะครับซึ่งให้บริการทดสอบชิ้นส่วนวัสดุอากาศยานที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากลทั้งในด้านมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและมาตรฐานความสามารถในการให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการ และนอกจากนี้ยังได้รับฟังการดำเนินงานของศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศด้านกลศาสตร์วงโครจรของประเทศไทยแบบครบวงจรหรือว่า Astro Lab ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนะครับมีภารกิจหลักเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศรวมถึงการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของกลศาสตร์วงโครจรการออกแบบระบบยานอวกาศ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆของศูนย์ตลอดจนการให้ทุนวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมอวกาศร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยในอนาคต และหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณกิสตาในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะข้อมูลดาวเทียมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำซึ่งรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของพืชเศรษฐ,ฐกิจจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเราจะต้องดูว่าทำอย่างไรที่จะช่วยดูต้นทางตั้งแต่การผลิตจำหน่ายโดยมีคุณภาพที่สูงขึ้นคือการเพิ่มมูลค่า ปลูกน้อยแต่ได้มากได้มากคือการแปรรูปและทำอย่างไรให้แปรรูปซึ่งจะทำได้ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาทางด้านดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับดาวเทียมเพื่อการนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำซึ่งทางกีสตาได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำจากข้อมูลดาวเทียม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับกรเกษตรกรและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในภาคการผลิตกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการบริการเพื่อให้เกิดการวางแผนและการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐบาลเพื่อให้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆทั้งการวางแผนการคาดการณ์และการใช้น้ำในอนาคตได้อย่างแม่นยำเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในยามเกิดอุทก,กภัยและภายแลง้งอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน,น้ำทางดาอรอนเนยยังได้กล่าวปิดท้ายด้วยนะครับว่า ที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจและชื่นชมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และเยาวชนของไทยที่มาจากทุกภูมิภาคที่มาร่วมกันทำงานโครงการดาวเทียมและการส่งเสริมธุรกิจอวกาศซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศไทยเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับ โดยทาง EEC มีการจับมือกับภาคเอกชนจากประเทศฮทังการีเพื่อเดินหน้าลงทุนสีอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเมื่อวันที่15กันยายน2564ที่ผ่านมาดรลักษมณ์อัตถาพิษรองเลขาธิการของ EEC ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ Thailand Business Forum 2021ซึ่งจะโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์สํานักงานส่งเสริมการลงทุนนนครแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของโครงการและโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่นักลงทุนและภาคเอกชนในฮังการีรวมถึงประเทศใกล้เคียงนะครับ โดยมีนายพัวัตตันสกุลเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ร่วมกล่าวเปิดงานโดยในโอกาสนี้รองเลขาธิการ EEC ได้นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการ EEC พร้อมทั้งชักจูงและสร้างโอกาสการลงทุนในอุตสาหากรรมเป้าหมาย4กลุ่มได้แก่อุตสาหากรรมสุขภาพอุตสาหากรรมดิจิทัล อุตสาหากรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับแล้วก็อุตสาหากรรมโลจิสติกรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลต่างๆและการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งทั้งหมดรองรับการลงทุนในอุตสาหากรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในงานสัมมนา,าครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมงานและให้ความสนใจกว่า50คนทั้งจากประเทศฮังการีเยอรมันสหาราชอาณาจากักรประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรเลียเป็นตน้นครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและความคืบหน้าของโครงการต่างๆจากทาง Up Future Channel นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ